ก็ผัดให้โหระพาได้รับความร้อนก่อนใส่ไหลน้ำหน่อยเสร็จแล้วมาหั่นแล้วก็เคล้าเกลือเอาไว้แล้วก็ผักเกลือผักเคล้าก่อนเคล้าเกลือผักแล้วก็ตักขึ้นพริกสดหอมกระเทียมกระชายเนี่ยเวลาผัดเผ็ดปลาดุกเนี่ยใส่มันจะได้ดับคาวแล้วก็กะปินิดนึงก็เอาปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมาใส่มีแต่คนมากเดี๋ยวนะครับจะเละไม่มาเปิดค่ะไม่มาเปิดมาเปิดชีสใส่ไปแป้งกันแล้วก็น้ำที่เราล้างเล็กน้อยมาจับปลานะคะ3ช้อนเพราะมันมีเกลือที่เค้าอยู่แล้วปลาปลาดุกอาจจะมีรสเค็มอยู่แล้วนี่เราใส่มะเขือแล้วนะต้องรอให้มะเขือเนี่ยมันนิ่มหน่อยนึงถ้าเราเอาเร็วเกินไปเนี่ยมะเขือมันจะดำและตายนึ่งมะเขือจะไม่สวยสีจะไม่สวยต้องใช้ไฟแรงนะคะไฟแรงเลยตัวไฟแรงเลยใส่มะเขือตัวไฟแรงอันนี้รสชาติจะใช้ได้แล้วเป็นตอนสุดท้ายใบโหระพาค่ะแล้วก็ผัดให้โหระพาได้รับความร้อนก่อน